สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้ววันนี้จะมายิงปืนลูกซองนะครับผมวันนี้จะมายิงแบบว่ายิงแบบก่อการร้ายหรือยิงแบบทหารรับจ้างยิงยังไงนะครับคือพวกเนี้ยโหดร้ายมากยิงได้แม้กระทั่งหมานะครับผมพวกก่อการร้ายเนี่ยแต่ผมจะมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมไม่ได้อ้างอิงหรือพาดพิงเลยกันใครๆทั้งสิ้นนะครับผมว่ายิงเพื่อเป็นความรู้นะครับว่าลักษณะนี้ยิงยังไงอะไรยังไงพวกนี้นะครับจะยิงไม่จุดประสงค์คือให้ฝ่ายตรงข้ามสูญเสียมากที่สุดไม่มีแบบแผนในการยิงต้องยิงได้หมดยิงบนลงล่างอย่างนี้นะครับผมกระบังสิ่งของโอ้ยข้อมูลโอเคครับโทรศัพท์มีปัญหาหน่อยกระบังสิ่งของอย่างเช่นมีกระแพงอยู่ยิงบนลงล่างต้องยิงได้แบบนี้แต่ไม่ต้องจับจับอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องจับแบบนี้นะมันไม่ถนัดจับแบบนี้แล้วก็ยิงกดลงนะครับลักษณะนี้ยิงด้านหลังไขว้ด้านหลังยิงท่าอยู่ในช่วงแบบต้นไม้หรือว่าเราออกมาไม่ได้ติดกำแพงแบบนี้ก็ลองยิงได้นะครับเนี่ยยิงด้านหลังก็ลองยิงได้แล้วก็ยิงแบบอยู่ตรงเสาเราไม่ออกไปเราไม่ชะเง้อออกไปทำยังไงดันไปข้างแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับยิงนะครับยิงปั้งออกข้างเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูผมจะใส่ดีสามนัดเลยนะลูก9เม็ดผมเดี๋ยวก่อนที่1 2โอเคครับโอเคนะฮะลูกแรกจะยิงแบบบนลงล่างก่อนนะครับผมกดเซฟอย่างงี้หรือยิงตรงนี้นะครับไม่สูงมากเพราะว่าอันตรายฮะลูกแรกต่อไปยิงกลับหลังยิงยังไงไว้จับอย่างนี้ยิงกดผมจะไม่อย่างนี้นะจะดำลงเพราะว่าหัวลูกกระสุนจะวิถีเนี่ยจะไปหาใครแต่ปลอดภัยนะครับดูนะครับดูระวังยิงต่อไปยิงข้างเสาติดกำแพงยิงยังไงดำไปหน้านะครับแต่ผมจะดำลงนะรู้ติดเสาอยู่ดันไปนิโป้ยิงโอเคครับเป็นไงครับคลิปนี้หวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆไม่ได้อดอ้างอะไรทั้งสิ้นแค่แบ่งปันความรู้นะครับยิงแบบก่อการร้ายยิงแบบทหารจ้างเนี่ยวันนี้โหดร้ายมากยิงประมาณนี้จะให้ฝ่ายตรงข้ามสูญเสียมากที่สุดโอเคครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ